3ย่านมิดทาวน์ค่ะห้างใหม่ใหญ่มากใจกลางเมืองพระราม4แล้วก็ใกล้กับจุฬาติดกันเลยค่ะก็เข้ามาเดินเล่นนะคะตามสไตล์แบบว่าเอ้ยมันห้างเปิดใหม่แล้วมันก็ค่อนข้างฮิตมากๆนะคะที่นี่ก็คือแบบคึกคักตลอดเวลาจริงๆนะคะมีโซนที่เปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นแบบ mix use ถ้าเกิดจะเป็นห้างแล้วนะคะก็ยังเป็นออฟฟิศนะคะมีคอนโดมีโรงแรมมีโซนที่เปิด24แบบที่บอกไปค่อนข้างดีนะคะและที่สำคัญค่ะมากับเฟื่องระดานะคะก็ต้องมีความเป็นแบบว่าดิจิตอลไลฟ์สไตล์นิดนึงเรามาเดินที่นี่นะคะก็จะมีแอปนะคะชื่อว่า Meet Application นะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าให้เราเดินได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นนะคะเขาก็จะมีหลายๆหน้าเลยให้เราเลือกเดินนะคะก็สามารถดูได้เลยค่ะหน้าตาของแอปนะคะก็จะแบ่งเป็นหน้าๆไปเลยค่ะอย่างหน้าโปรโมชั่นนะคะก็จะรวบรวมโปรต่างๆที่มีทั้งหมดให้เราเลือกดูได้ค่ะทั้งร้านอาหารอีเวนต์ดูหนังช้อปปิ้งก็จะมีอัปเดตอยู่ตลอดนะคะหรือว่าจะเป็นหน้า explore ค่ะส่วนนี้เนี่ยก็จะรวบรวมแทบทุกอย่างของห้างไว้ให้เราดูเลยค่ะมีตั้งแต่อีเวนต์ว่ามีงานอะไรบ้างมี stories นะคะอันนี้เป็นบทความสั้นๆน่ารักน่ารักเอาไว้ให้เราได้อ่านเวิร์กช็อปก็มีถ้าสนใจก็ลงทะเบียนผ่านแอปได้เลยนะคะนี่ค่ะสำหรับใครที่คิดถึงบรรยากาศการดูหนังอินดี้นะคะ House RCA ปิดไปแล้วใช่ปะมาอยู่ที่นี่ค่ะ House 3ย่านค่ะใช้ไรกว่าเดิมมีความโมเดิร์นขึ้นนะคะมีหนังนอกกระแสมากมายดูผ่านแอปได้นะคะว่ามีอะไรเข้าวันไหนตารางเป็นยังไงนะคะเตรียมตัวก่อนมาถึงหน้าโรงหนังได้เลยค่ะถึงแล้วนะคะที่นี่คือ3ย่านโคออปนะคะเป็นพื้นที่โคออปเปอเรชั่นสเปซให้เราแบบมาใช้บริการได้นะคะมีหลายโซนอยู่ข้างในระหว่างที่เราไปเดินในโซนหรือว่าก่อนที่เราจะเข้ามาดูในโซนเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบใช้แอปพลิเคชัน Meet App ของเราเนี่ยนะคะในการดูได้ว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างแต่เดี๋ยวจะแบบพามาดูข้างในพร้อมๆกันนี่สังเกตนี่เป็นวันธรรมดานะก็จะแบบมีนิสิตจุฬาเยอะมากการจะใช้บริการที่โคออปนี้นะคะก็จะต้องลงทะเบียนใน Meet App นี้ก่อนนะคะนี่กดลงทะเบียน3ย่านโคออปแต่นี้ฟังลงไปเรียบร้อยแล้วครั้งแรกเนี่ยก็คือจําเป็นที่จะต้องไปยันตัวตนที่ตรงเคาน์เตอร์ก่อนแต่ว่าครั้งต่อๆไปก็คือเรามี QR แบบนี้เราก็สามารถเข้าใช้บริการได้เลยนะคะเหมือนอยู่แบบต่างประเทศค่ะแต่มีแล้วนะคะที่3ย่านมิดทาวน์ค่ะตามเข้ามานะคะเราก็จะพูดเสียงดังมากไม่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีโซนที่เป็นแบบอ่านหนังสือที่นี่นะคะเขาก็มี3ย่านโคออปด้วยค่ะเป็นพื้นที่ต่างๆไว้ให้เราใช้บริการกันนะคะจะอ่านหนังสือนั่งทำงานก็เป็นฟาซิลิตี้ที่เขามีให้นะคะมี reading zone อันนี้เนี่ยไว้อ่านหนังสือทำงานมี amphitheater นะคะไว้จัดอีเวนต์จัดทอล์คมี refreshment zone ค่ะหรือว่าเป็นโซนนั่ง relax มีน้ำมีขนมนะคะตู้ให้เราแน่นอนค่ะเป็นห้างเปิดใหม่ก็จะต้องมีอะไรที่เป็นแบบตู้ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างเรานะคะนี่ก็ใช้ QR code สแกนได้เลยนี่ปึ๊บเติมเงินเลือกสินค้าสแกนชำระสินค้ารับสินค้าคิดถึงวัยเป็นนิสิตมากเลยตอนเนี้ยคือผ่านมันสักพักนึงแล้วไม่อยากจะพูดว่านานนะคะเขาก็จะมีกฎอยู่นะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นห้องโฟกัส reading zone ใช่ไหมเขาจะแบบเงียบแล้วก็ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุที่แบบจำเป็นที่ต้องคุยโทรศัพท์ฮัลโหลคุณแม่คะมีห้องนี้ค่ะไว้ไปคุยโทรศัพท์ได้เลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเสียงดังได้แล้วค่ะฮัลโหลฮัลโหลบรรยากาศดีนะเนี่ยต้องพูดเสียงเบาจะมีโซนที่เป็นห้องประชุมด้วยนะคะให้เราไปใช้กันมันจองล่วงหน้าได้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะมาคุยงานประชุมfinal paper สามารถถึงได้เข้ามาในห้องประชุมแล้วค่ะทุกคนห้องประชุมที่นี่นะคะก็คือให้สิทธิ์นักเรียนนักศึกษานิสิตใช้ฟรี1กลุ่ม1ชั่วโมงต่อวันดีงามมีหลายห้องให้เลือกใช้นี่เป็นห้องไซส์ใหญ่สุดมีโต๊ะยาวนะคะมีไวท์บอร์ดทีวีให้ใช้สมมุติจะมา brainstorm ไอเดียหรือว่าใครแบบคิดจะทำธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถเหมือนกันนักเรียนเขาบอกว่าให้เหมือนกันนะคะซึ่งในแต่ละโซนนะคะเขาก็จะมีข้อมูลบอกกฎบอกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีให้เราก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะและ
และโซนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งโซนที่เฟื่องชอบมากๆนะคะ3ย่านฟู้ดเลเจนด์คือเขาเอาร้านเด็ดๆดังๆใน3ย่านเนี่ยมารวมไว้ที่นี่หมดเลยเป็นแบบร้านในตำนานนะคะหลายร้านที่แบบเราโตมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเซงซิมอีทต้มเลือดหมูจุฬาซอย9มีสุกี้นัมเบอร์1อะไรอย่างเงี้ยนะคะมารวมแบบติดแอร์อยู่ในนี้ได้รสชาติแบบโลคอลแบบฮิสตอรี่แบบประวัติศาสตร์มาแต่ว่านั่งกินแบบสบายๆนะคะคนก็เยอะมากนี่เป็นช่วงแบบเที่ยงพอดีนะคะส่วนใน3ย่านมิดทาวน์นั้นมีร้านอะไรบ้างนะคะเราก็ดูตามชั้นได้เลยค่ะว่าชั้นไหนมีอะไรจิ้มเอาได้เลยไม่ต้องเดินหาทีละชั้นให้เมื่อยขานะคะโดยรวมแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นห้างใหม่ที่ใหญ่จริงๆแล้วก็ครบจบที่เดียวนะคะไม่ว่าจะมากินข้าวช้อปปิ้งทำงานดูหนังนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเยอะมากๆถ้าเดินครบเนี่ยคลิปนี้อาจจะยาวสักประมาณชั่วโมงนึงได้นะคะดังนั้นก็มาเดินด้วยตัวเองนะคะเดินทางมาง่ายๆค่ะถ้าใครขับรถมาก็ขับมาได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบเดินทางด้วย MRT ก็จะลงสถานี3ย่านนะคะจะมีอุโมงค์นะคะที่แบบคนชอบถ่ายรูปกันอันนั้นใหญ่ๆนะคะ Meet Direct Link นะคะให้เราเดินเข้ามาในห้างได้เลยแล้วก็แอปพลิเคชัน Meet Application เนี่ยนะคะโหลดติดเครื่องเอาไว้ช้อปปิ้งง่ายช่วยไกด์อะไรต่างๆมีแบบ Flash Deal ส่วนลดแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการแบบผูกธนาคารต่างๆเพื่อให้แบบจ่ายจบครบในแอปเดียวนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆดังนั้นก็ลองมาดูค่ะอิจฉาเด็กจุฬารุ่นใหม่มากเลยนะคะดีจังเลยค่ะชีวิตดีๆแบบนี้ต้องไม่พลาดนะคะมาเดินกันค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลกใหม่ๆที่เรา explore กันแบบนี้รวมไปถึงโลก IT ด้วยนะคะเจอกันค่ะ